สวัสดีครับสวัสดีกับยามเย็นเหมือนเคยอยู่ที่กลางนา นะครับผมวันนี้ก็มาปักเบ็ด20กว่าหลังก็ปักเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวจะลองเดินไล่ตรวจรอบแรกเผื่อมันจะกินก็นี่เลยเพิ่งลงแบบนี้เลยมี20กว่าอันอันแรกนี้เพิ่งปักแล้วก็ถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆจะมีหรือเปล่าชิวๆกับยามเย็นนะครับนี่บรรยากาศท้องทุ่งนาสวยงามมาดูกันอันนี้ไม่ได้ลงนี่เขียดนี้ขึ้นมาบนนี้แล้วโอเคนี่เดี๋ยวจะเอาเขียดออกก็เนี่ยครับพอปักเสร็จแล้วก็ต้องมาตรวจว่าเขียดจะหนีหรือเปล่าโอเคเดินไปเรื่อยๆครับ บรรยากาศยามเย็นครับโอ้บรรยากาศดีมากอันนี้อ๋อเขียดยังอยู่ถ่ายกันแบบยาวๆไปเลยนี่ครับโอ้บรรยากาศดีมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5:03ครับ5 โมงเย็นดูสินี่เขียดยังอยู่โอเคเขียดยังอยู่ไล่ปักมาเรื่อยๆครับตรงนี้มีเขียดยังอยู่ไหมตรงนี้ทำไมคันมันตึงเดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนทำไมเขียดมันตึงอ้าวอันนี้เขียดไปแล้วเขียดไปแล้วอันเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใส่เขียดใหม่เดี๋ยวค่อยมาใส่โอเคอยู่ตรงนี้ก่อนมือเดียวทำไม่ได้ นี่เขียดยังอยู่อันนู้นเขียดยังอยู่โอเคแล้วเมื่อกี้ตอนที่กำลังปักอยู่อีอันเนี้ยอันที่เขียดหายไปนั้นได้ยินดังตุ้มแล้วมันก็เขย่าสงสัยจัดการเขียดไปแล้วเรียบร้อยยังอยู่ครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะปลารอบแรกแต่ก็ได้คลิปแหละอันนี้ตึงอันนี้ตึงมีลุ้นอันนี้ตึงอันนี้ตึงจึ๊บอันนี้ก็เอาเขียดไปแล้วเหมือนกันอ๋อหรือว่าเกี่ยวเขียดไม่ดีนี่อันนี้ก็ตึงโอ้เขียดแต่เขียดยังอยู่เขียดติดหญ้าแล้วมั้งอันเนี้ยเนี่ยเขียดติดหญ้าอุ้ยไม่ใช่ครับทุกคนปลากินไส้แตกเลย3อันแล้วนะอันนี้ยังอยู่ถ่ายกันยาวๆไปเลยครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเดินถ่ายไปก่อนหลายคันแล้วยังไม่ได้ปลาเลยอันนี้เขียดไปแล้วโหไวมากเพิ่งปักไปเมื่อกี้เองหมดเรียงจำไม่ได้แล้วปากไว้ตรงไหนบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่ดูอีกตรงไหนตรงนี้ไม่มีอย่างนี้ปากไปเมื่อวานนู่นนู่นนู่นปลายเขย่าดุ๊ก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 อ๋อเขย่าเพราะเขียดดินอันนี้โอ้อันนี้ตึงอีกแล้วเขียดขึ้นฝั่งแล้วมั้งอันเนี้ยเห็นนะแน่นอนเขียดขึ้นฟังเดี๋ยวไล่ใส่เหยื่ออีกทีนึงโอเคครับก็มาต่อเมื่อกี้ไล่เปลี่ยนเหยื่อแล้วก็
มีฮุบไป3ตัว3คันไล่เปลี่ยนหมดแล้วอันนี้1คัน2คันมีมา10กว่าคันเองนับไปนับมาได้10กว่าคันเองแสดงว่าเอามาไม่หมด นี่ครับปลาไม่กินเราก็ขายบรรยากาศสวยงามมันก็จะสั่นๆหน่อยนะครับใช้มือถ่ายเลยสวยจริงนาพื้นเดียวนะครับเป็นนาของลุงอันนี้คันที่3เพิ่งใส่เขียดเมื่อกี้เลยคันที่3ก็ปักติดๆไล่ๆเรียกกันครับช่วงมองว่างคันที่4คันที่5อันนี้เนี่ย2รอบแล้วเนี่ยรอบแรกที่ถ่ายรอบที่ถ่ายนะใช่ไหมแล้วมันก็กินขาดตัววิ่นไปเลยก็เอาเขียดมาเกี่ยวใหม่แล้วก็มัวไปทั้งอื่นอันนั้นก็กินอีกอันเนี้ยเนี่ยตัวที่3มันเนี่ยกี่คันแล้วอ่ะ5คันเหรอ5คันนี่คันที่6คันที่6คันที่7นู่นอยู่ในป่านู่นคันที่7ตรงนี้คันที่8ส่วนอันเนี้ยปลากินไปทีนึงแต่ดึงมาแล้วมันเหมือนแค่คาบเหยื่อไม่ได้ปลาครับมันแค่คาบเหยื่อดึงมาได้แต่เขียดมา8แล้วอันนี้9 9อันนู้นอีกอันนึง10แล้วอันนี้11 12อันนี้ได้แค่13นี่หัวน้ำต่อเลยครับนี่โอ้ยท้องทุ่งมันช่างสวยเหลือเกินนี่โอ้โหหน้าถ่ายช็อตนี้จะไว้อ่ะถ่ายเลยมับสวยงามจริงๆครับบรรยากาศท้องทุ่งปลายังไม่ได้หรอกแต่มองบรรยากาศก่อนโอเคเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเริ่มมืดแล้วโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ท้องนาท้องทุ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่ได้ปลาจะได้คลิปบ๊ายบายครับเช้าแล้วครับผมนี่อยู่กลางนาแล้วก็มายามปลาได้มา3หน่วย3หน่วยหน่วยละจักกันหน่อยหนึ่งโอ้ตัวนี้นี่ท้องปุงไงนี่ต้องใส่กินเขียดไปได้มา3หน่วยน้อยจากเบ็ด13หลังโอเคอย่างน้อยก็ได้กับข้าวกินนี่วิธีชาวบ้านครับอะไรอะไรก็ทำเป็นกับข้าวได้หมดเลยโอเคครับผมไป3หน่วยวันนี้กลับบ้านเลยโอ้แดดออกเร็วมากนี่มาตอนประมาณ6โมงยังไม่6โมงครึ่งเลยนะแดดออกแล้วบรรยากาศยามเช้าสวยงามชื่นใจอากาศเย็นดีจังเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีผลงานหลังจากเมื่อวานที่ถ่ายคิดว่าไม่ได้ผลงานซะแล้วถ้าผมใครชอบคลิปนี้หรือคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยขยายทำคลิปกลางนาอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะว้าวสวยจริงๆไม่โฟกัสเดี๋ยวจะโฟกัสกันโฟกัสนี่สวยงามบ๊ายบายยามเช้าครับผม